สวัสดีค่ะถึงแม้หลายคนนะคะจะบอกว่าช่วงนี้เราสอนออนไลน์กันน้อยลงค่ะแต่นี้ก็เชื่อว่ายังมีหลายโอกาสค่ะที่เรายังต้องสอนออนไลน์อยู่บางครั้งเราไม่สะดวกที่จะมาเจอหน้ากันบางครั้งนักศึกษาอยู่ห่างไกลยกตัวอย่างเช่นตัวนี้เองนะคะที่สอน MBA การตลาดนะคะของมสทเองนะคะมีนักศึกษารอบหนึ่งในการสอนประมาณ20คนค่ะก็เปลี่ยนเป็นออนไลน์ 100% ละเพื่อให้ความสะดวกกับนักศึกษาต่างจังหวัดหรือครั้งที่เนไปสอน MBA ของนิด้าที่ภูเก็ตนะคะนักศึกษาบางคนก็ติดธุระนะคะติดเรื่องการงานก็ต้องสอนแบบไฮบริดค่ะนะคะดังนั้นเชื่อว่าการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อช่วยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในห้องเรียนของเราสำคัญมากๆค่ะและเท่านั้นยังไม่พอค่ะเทคโนโลยีที่เนจะแนะนำในวันนี้นะคะใช้กับการสอนออฟไลน์ได้ด้วยค่ะก็คือการสอนแบบเผชิญหน้าเราก็เอามาใช้ได้ค่ะดังนั้นวันนี้เนจะคุยถึงสิ่งที่เรียกว่า class point ค่ะนะคะก่อนไปถึงเนื้อหาตรงนั้นนะคะขอก่อนขอเหอะนะคะไหว้ล่ะนะคะอย่าลืมค่ะกดไลค์ให้อาจารย์เนด้วยค่ะเพื่อทำให้วิดีโอชุดนี้มีอัลกอริทึมที่ดีขึ้นถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์แล้วกดแชร์ให้กับคนที่น่าจะเอาไปใช้และรวมถึงสิ่งที่สำคัญค่ะกดติดตามเนด้วยนะคะพร้อมกับสั่นกระดิ่งค่ะเราจะได้ไม่พลาดเวลาที่มีวิดีโอคลิปชุดใหม่ๆค่ะเราจะได้เจอกันเสมอเลยค่ะนะดังนั้นทำให้เนด้วยนะคะมาถึงเรื่องคลาสพอยต์ค่ะทำไมอาจารย์เนถึงเลือกคลาสพอยต์มาใช้ในการสร้างมีความมีส่วนร่วมของนักศึกษาค่ะเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญค่ะการวิจัยบอกมาแล้วนะคะนักศึกษาจะเรียนได้ผลดีมากๆถ้าเขามีส่วนร่วมในการเรียนค่ะแล้วก็วิธีการที่บรรดานะคะนักอาจารย์นักวิชาการด้านการศึกษาบอกนะคะว่าจะทำให้นักศึกษาเรียนรู้ได้มากขึ้นคือการที่ทำให้เขาเนี่ยเป็นพระเอกค่ะนะคะโดยเฉพาะให้เขาไปศึกษาก่อนแล้วมาถึงห้องมามีส่วนร่วมมาอภิปรายกันกับเพื่อนในชั้นเรียนหรือที่เรียกว่า flip classroom ค่ะนะคะซึ่งสิ่งนี้ที่มสทใช้บ่อยมากๆค่ะนักศึกษาต้องสื่อสารสื่อมาก่อนแล้วก็เข้ามามีส่วนร่วมนะคะหรือบางครั้งนักศึกษาใช้ประสบการณ์ตัวเองก็ได้ค่ะมีส่วนร่วมแต่เราต้องมีเครื่องมือค่ะทำให้เขากล้าพูดกล้าแสดงออกนะคะกล้าแสดงความคิดเห็นนะคะดังนั้นคลาสพอยต์เป็นเครื่องมือที่ดีค่ะทำไมได้ถึงว่าดีค่ะจุดเด่นประการหนึ่งเลยนะคะของคลาสพอยต์คือนะคะค่อนข้างเข้ากันกับ PowerPoint ได้เป็นเนื้อเดียวกันเลยค่ะแน่นอนค่ะในฐานะอาจารย์ผู้สอนอย่างเราปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่า PowerPoint เป็นสื่อการสอนที่เรานิยมใช้กันมากที่สุดค่ะถึงแม้ปัจจุบันจะมี Canva ทำ presentation ได้น่ารักสวยงามนะคะสะดวกสบายแต่ยังไงก็ตามเวลาที่มาใช้สอนเวลาที่ต้องขึ้นสเตจไปสอนนะคะเนี่ยก็ยังนิยมนะคะดาวน์โหลด Canva ออกมาเป็น PowerPoint อยู่ดีเพราะในแง่ของการ animate ในแง่ของการลูกเล่นต่างๆนะคะเราคุ้นเคยแล้วมันใช้ได้ดีกว่านะคะดังนั้นClasspoint เข้าได้ดีกับ PowerPoint ค่ะแล้วนอกจากนี้นะคะแต่นๆนะคะ Classpoint นะคะเดี๋ยวนี้จะแนะนำตัวให้ดูนะคะตัวเว็บไซต์ให้ดูว่ามันดียังไงค่ะนี่ค่ะนะคะตัว Classpoint เนี่ยนะคะตอนนี้มันอัปเกรดไปเป็นเวอร์ชัน 2.0 ค่ะมีลูกเล่นเยอะกว่าเดิมนะคะน่ารักนะคะทำให้นักศึกษาในสดใสนะคะมีการให้ดาวค่ะเพื่อเป็นการเสริมแรงเชิงบวกค่ะเราบอกแล้วนะคะการเรียนนะคะเราจะทำให้นักศึกษาเนี่ยมีพฤติกรรมที่มีส่วนร่วมในการเรียนแบบแอคทีฟนะคะแข่งขันเราต้องเสริมแรงเชิงบวกค่ะนะคะซึ่ง Classpoint จะมีเรื่องของการให้ดาวค่ะทำให้นักศึกษารู้สึกเหมือนได้รางวัล นะคะเก็บดาวกันนะคะดังนั้นก็จะสนุกสนานและรวมถึงตัวไอคอนอีโมจิต่างๆมันน่ารักนะคะมันมุ้งมิ้งเดี๋ยวนี้จะมาโชว์ให้ดูก่อนจะไปถึงตรงนั้นชวนพวกเรามาดาวน์โหลด Classpoint ก่อนค่ะเข้าไปที่ www.classpoint.io ค่ะนะคะนี่ .io นะคะพิเศษนิดนึงนะคะไม่ใช่ classpoint.com นะคะเป็น www.classpoint.io ค่ะนะคะแล้วก็ไปคลิกที่ปุ่มดาวน์โหลดค่ะนี่เดี๋ยวนี้จะมาที่ปุ่มดาวน์โหลดให้นะคะนี่ค่ะนะแล้วก็ดาวน์โหลดเลยค่ะหรือข้างล่างนี้ก็ได้นะคะฟรีดาวน์โหลดนะคะเดี๋ยวนี้กดฟรีดาวน์โหลดแล้วกดดาวน์โหลดอีกรอบนึงค่ะนะเดี๋ยวทำให้ดูค่ะแล้วไฟล์ดาวน์โหลดมันก็จะขึ้นมาค่ะเราก็สามารถเซฟได้ค่ะนะคะหรือจะโอเพ่นเลยก็ได้นะอันนี้เซฟแล้วกันนะคะเซฟเป็นโอเพ่นเลยก็ได้อ่ะนะแล้วก็โอเพ่นไฟล์ค่ะ
นะคะแล้วก็จะขึ้นให้ install class point ค่ะสิ่งที่แนะนำตรงนี้ก่อนนะคะถ้าใครมี class point version 1.0 อยู่แล้วขอให้ remove โปรแกรม 1.0 ออกก่อนนะคะไม่งั้นเมนู ignore class point ที่มันจะขึ้นนะคะเมนูที่ชื่อแบบนี้ค่ะชื่อแบบนี้นะ ignore class point ที่จะขึ้นที่ powerpoint อ่ะมันจะขึ้นมาซ้อนกันดังนั้นไป remove 1.0 ออกไปก่อนถ้าใครยังไม่เคยมีเลย virgin innocent มากๆนะคะอันนี้ดีเลยค่ะทำการ install ได้เลยแต่ก่อน install ติ๊กก่อนนะคะว่ายอมรับนะคะเรื่องของ condition แล้วก็กด install ค่ะในที่นี้เนี่ยไม่กดนะคะเพราะใน install ไปแล้วนะคะระหว่างนี้ถ้าใครเปิดโปรแกรม powerpoint ไว้ก็ปิดนะคะมันจะได้เดี๋ยวพอเราเปิดโปรแกรม powerpoint มันจะได้โชว์ค่ะเดี๋ยวนี้เอาตัวโปรแกรม powerpoint ให้ดูนะคะว่ามันจะโชว์หน้าตาเป็นยังไงก่อนไปถึงตรงนั้นนะคะอีกข้อนึงที่เนชอบนะคะในแง่ของ class point คือให้ดูตัวนี้ค่ะราคาแค่ฟรีเนี่ยแค่ฟรีนะคะก็ทำอะไรได้เยอะแล้วค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี้ยใช้ฟรีมาก่อนค่ะนะคะเพราะว่าคลาสเนี้ยมีแค่ไม่ถึง25คนนะคะมันได้เลยนะคะเราก็ได้5คำถามนะคะแต่เรื่องของการสุ่มการโพลซึ่งเดี๋ยวเนี้ยจะทำให้ดูทีหลังนะคะเป็นฟังก์ชันที่เนี้ยใช้บ่อยมากๆไม่จำกัดนะคะแต่ถ้าเป็นคำถามนะคะหรือเป็นเกมต่างๆนะคะมันจะถูกลิมิตนะคะดังนั้นถ้ารู้สึกว่าแฟนซีกับมันลองใช้แบบฟรีเสร็จแล้วรู้สึกว่าอยากจะเทิร์นโปรไม่แพงเลยค่ะ60บาทต่อเดือนนะคะแถมยังมีโค้ดส่วนลดอีกนะคะต้องคอยติดตามข่าวนะคะซึ่งมันได้ถึง200คนเลยค่ะนะคะแล้วก็ในแง่ของคำถามอะไรไม่มีลิมิตอะไรของเราแล้วทั้งนั้นค่ะนะคะดังนั้นราคามันง่ายๆเลยอะลองใช้ก่อนได้นะคะลดใจดีด้วยนะคะให้เยอะด้วยในความรู้สึกนี้ให้เยอะค่ะนะคะดังนั้นในรู้สึกว่ามันน่าใช้นะตัวเองเป็นคนที่ใช้ก่อนเลยนะก่อนที่เขาจะนี่อีกนะคะมาให้รางวัลนี้ค่ะนะคะเป็นสาเหตุที่ทำให้พูดเรื่อง class point นะคะคือเราลงทุนซื้อแบบโปรก่อนนะคะแล้วก็เอาไปใช้จริงนะคะเอาไปสอนจริงนะคะแล้วประสบความสำเร็จมากๆเราก็ไปยื่น certify ค่ะว่าเราได้เอา class point ไปใช้แล้วนะคะดังนั้นนี่ก็ถูกใจกับสิ่งนี้นี่ตี๊ดถูกใจกับสิ่งนี้นะคะดังนั้นเวลาเริ่มนะคะเดี๋ยวนี้จะสอนสิ่งแรกก่อนนะคะสิ่งที่เรียกว่าการสร้างห้องเรียนค่ะนะคะเรามาสร้างห้องเรียนกันก่อนนี่นะคะถ้าเปิด powerpoint มาหลังจากที่เรา install แล้วมันจะมีเมนูนี้เกิดขึ้นค่ะที่เรียกว่า ignore class point ค่ะเมนูนี้นะคะนี่เมนูนี้เห็นไหมคะอีก1 class point ค่ะเกิดขึ้นแล้วซึ่งมันจะมีลูกเล่นมากมายค่ะไม่ใช่อันนี้นะเดี๋ยวขอคลิกก่อนนี่คลิกแล้วเนี่ยนะคะลูกเล่นเยอะแยะมากมายเลยค่ะนะคะอยู่เต็มเลยนี่นะคะลูกเล่นเต็มเลยเนี่ยจะให้มาที่อันแรกก่อนค่ะค่ะเรียกว่า class list ก่อนค่ะเรามาสร้าง class กันนะคะอย่างวิชาที่เนี่ยสอนนะคะจะเป็นวิชาการจัดการการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมค่ะเนี่ยก็เลยตั้งชื่อว่า Change and Innovation แล้วเนี่ยใช้โค้ดนะคะโค้ดที่มีอยู่คือโค้ดที่เรียกว่า INN002 ค่ะเพราะเนี่ยสอนทั้งหมด3รุ่นนะคะก็จะรุ่นนี้เป็นรุ่น2นะคะก็ INNO02 ค่ะนะคะแล้วนี่ก็สามารถนะคะสร้างคลาสอันนี้เป็นเวอร์ชั่น 2.0 สามารถใส่ participant เข้าไปก่อนได้เลยค่ะนะคะเข้าไปก่อนเลยใส่ชื่อเล่นเข้าไปก่อนเลยแล้วแวร์น้ำศึกษาจะเข้าจะง่ายมากเขาก็แค่คีย์ชื่อเล่นเขาตามไปนี่กรณีที่เรามีชื่อนักศึกษานะคะสามารถคีย์แบบนี่ค่ะแบบแมนนวลนี้ได้เลยนะคะคีย์เข้าไปได้เลยนะคะสมมติว่านี้จะคีย์คนต่อไปนะคะชื่อฟองเนี่ยคีย์เข้าไปได้เลยค่ะนี่ค่ะคีย์เข้าไปเลยนะคะนะแล้วนี่เห็นดาวไหมคะนี่คือดาวที่ให้นะเดี๋ยวนี้ล้างดาวก่อนอ๋อนี่ delete นักศึกษาเลยเดี๋ยวไปล้างดาวทีหลังแล้วกันนะคะแล้วก็นี่สามารถนะคะผ่านแอดผ่าน CSV ได้ค่ะนี่ค่ะตอนที่แอดให้ import CSV เข้ามาค่ะ CSV คืออะไรคือไฟล์ย่อของ Excel ค่ะนะคะถ้าเรามี Excel ชื่อนักศึกษาอยู่แล้วตัวอย่างเช่นนี่นะคะ Excel ชื่อนักศึกษาเราก็กดไฟล์แล้วเราก็ save as แล้วก็ save เป็น CSV ค่ะเท่านั้นเองแล้วก็ save ปื๊ดเข้าไป save ค่ะนะคะในที่นี้มี5คนนะคะเราก็เซฟเสร็จปุ๊บแล้วก็นะคะเราก็เข้าไปที่ ignore class point ใน powerpoint นะคะเราก็แอดเข้าไปค่ะเมื่อกี้มันอยู่ใน document นะคะเราก็แอดใน document เนี่ยค่ะ student.csv แอดเข้าไปค่ะแล้วก็ open ค่ะแล้วก็ finish ค่ะเนื่องจากว่ามันมีชื่ออยู่แล้วค่ะเขาก็เลยบอกไม่ต้องแอดละนะคะนี่ค่ะนะดังนั้นชื่อ class มีอยู่แล้วค่ะนะต้องบอกว่าถ้าเรานะคะ
เรานะยังไม่มีกำหนดคลาสนะคะเดี๋ยวนะคะได้ทำให้ดูถ้าเรายังไม่กำหนดคลาสนะคะตัวนี้จะเป็น random code แบบนี้ค่ะเนี่ยค่ะเป็น random code นะคะนี่คือคลาสที่เราไม่ได้ตั้งไว้ล่วงหน้าเวลาคนจะเข้าแล้วก็ต้องให้เขาเข้ามาที่ classpoint.app แล้วใส่โค้ด43394เพื่อจอยค่ะหรือนะคะให้เขาสแกน QR code ตัวนี้ก็ได้นะคะสแกน QR code ตัวนี้เพื่อร่วมแล้วก็พิมพ์ชื่อเข้ามาค่ะนะคะนี่กรณีที่เราไม่ได้เตรียมตัวอะไรก่อนเลยแต่ถ้าเราเตรียมตัวก่อนนะคะเราเตรียมตัวก่อนเราใช้คลาสที่เรามีอยู่แล้วค่ะเนี่ยค่ะนี่ค่ะเราก็มีอยู่แล้วแล้วเราสามารถใส่ดาวให้เขาล่วงหน้าได้นะคะนะอย่างเช่นนะคะอย่างเช่นแบบเอิร์ธมาก่อนเอิร์ธมาเร็วอย่างเงี้ยค่ะนะคะเราใส่ดาวให้นะคะใครนะคะที่เปิดกล้องนะคะเราจะใส่ดาวให้ใส่ดาวให้ทุกคนเลยค่ะทุกคนเปิดกล้องเก่งมากๆค่ะในการเข้าร่วมคลาสนะคะนี่ค่ะนะคะเห็นไหมคะนี่คือการเสริมแรงเชิงบวกค่ะซึ่งมีในเวอร์ชั่นที่ 2.0 ค่ะดังนั้นเดี๋ยวนี้จะพามาดูค่ะนะคะพามาดูว่าฟังก์ชันที่เนใช้บ่อยๆนะคะของIgnu ClassPoint เนี่ยเนใช้อะไรบ้างนะคะบอกเลยค่ะตั้งแต่ตอนที่เป็นเวอร์ชั่น1ละอันนี้เนใช้บ่อยมากค่ะฟังก์ชันนี้เรียกว่าการสุ่มค่ะเนี่ยค่ะเป็นรูปคนแล้วก็มีเครื่องหมายแบบ question mark แบบเนี้ยใช้บ่อยค่ะเพราะเนี่ยอยากให้เขามีส่วนร่วมเราไม่อยากให้ใครทิ้งใครไว้ข้างหลังทุกคนต้องติดตามคลาสเรียนของเราดังนั้นมันจะมีความตื่นเต้นเล็กๆนะคะนักศึกษาจะแบบเหมือนกับไม่สามารถละออกจากหน้าจอไม่สามารถไปทำอย่างอื่นได้เพราะต้องคอยฟังว่าอาจารย์จะถามอะไรและจะสุ่มโดนไหมดังนั้นเป็นอะไรที่แบบทริลเลอร์เล็กๆค่ะนะคะในใช้ฟังก์ชันนี้บ่อยอย่างเช่นเนี่ยพูดถึงเรื่องของ change model ของ color loss นะคะนี่ก็จะบอกว่าอ่านในเมื่อทุกคนอ่านมาแล้วอาจารย์ขออนุญาตไม่อธิบายนะคะเดี๋ยวขอสุ่มนะคะสุ่มน้องๆขึ้นมาอธิบายนะนี่ค่ะนะคะการสุ่มมี2แบบค่ะแบบนี้เรียกว่าสุ่มแบบน่ารักมุ้งมิ้งนะคะสุ่มแบบเป็นป้ายชื่อนะคะบางครั้งเนี่ยจะให้นักศึกษาคนที่ตอบรอบที่แล้วเอามาสุ่มนะคะสุ่มซึ่งเขาอาจจะสุ่มได้ตัวเองก็ได้ไม่รู้นะคะสมมติสุ่มแตงโมอย่างเงี้ยค่ะน้องบีค่ะน้องบีมาเล่าเรื่อง Cupler Loss Model ให้ฉันนี่ฟังทีนะคะเสร็จแล้วปุ๊บนะคะก็คนต่อไปน้องบีก็เลือกได้นะคะเลือกให้โดนัทมาพูดนะแอนมาพูดต่อนะคะต่อเสริมจากน้องบีนิดนึงดังนั้นนักศึกษาจะตื่นเต้นตลอดเวลาค่ะแล้วบางทีเราก็รีเซตใหม่นะคะรีเซตใหม่เพื่อเลือกใหม่นะคะหรือจะใช้แบบนี้ค่ะดวงดาวพยากรณ์ค่ะแบบนี้เห็นชื่อเลยนะคะเห็นชื่อเลยนะคะเห็นชื่อเลยค่ะพิก1 name ค่ะมาน้องบีค่ะหรือจะหมุนนี่ตึงๆตึงๆนะคะน้องบีค่ะนะคะถ้าใครตอบเราให้ดาวด้วยก็ได้นะคะน้องบีดีใจมากเลยที่เป็นน้องบีน้องบีเล่าโมเดลนี้ถ้าถูกจะให้ดาวเพิ่มขึ้นนะคะแล้วใส่ชื่อน้องบีกลับไปก็ได้นะคะน้องบีมีสิทธิ์ลุ้นรอบหน้านะคะนี่คือแบบที่เป็นวงล้อค่ะเชนได้เนี่ยค่ะเปลี่ยนเป็นการ์ดวิวเปลี่ยนเป็นวงล้อนะคะได้หมดนี่คือฟังก์ชันที่นี้ใช้เยอะค่ะทำให้นักศึกษาตื่นเต้นนะคะเดี๋ยวดูแบบประเมินนะคะนักศึกษาจะบอกว่าเรียนอาจารย์นี้ตื่นเต้นมากหลับไม่ลงไปทำอย่างอื่นไม่ได้นะคะอีกอันนึงที่นี้ใช้บ่อยค่ะเป็นการนี่ใช้แบบ2 อย่างนะคะเป็นควิสหรือว่าเป็นโพก็ได้ค่ะนะคะแต่ทั่วไปในชอบเป็นโพลค่ะเพราะนี่ไม่อยากให้นักศึกษารู้สึกว่าตราหน้าว่าผิดหรือถูกนะคะอาจารย์นี่ก็จะสำรวจค่ะว่าโครงสร้างองค์กรแบบนี้เป็นโครงสร้างองค์กรแบบไหนให้นักศึกษาตอบค่ะถ้าเป็นโพลให้กดที่ตรงนี้ค่ะนะคะเราสำรวจนักศึกษาได้อ่านมากันหมดไหมเข้าใจกันหมดไหมเป็นโพลให้ตอบที่ตรงนี้นะคะนี่ค่ะตึ้งหนึ่งติ๊กตรงที่เป็นกราฟค่ะโพลนี้มี4ตัวเลือกนะคะมี4ตัวเลือกถ้ามี2ตัวเลือกคือ true กับ falseนะคะหรือ yes no unsure นะคะหรือให้ feedback ความรู้สึกนะคะอันนี้เป็นแบบ4ตัวเลือกนะคะก็กด4ค่ะแล้วก็ start poll ได้เลยนี่ค่ะมันก็จะขึ้นที่หน้าจอก็จะมีให้นักศึกษากดว่าจะเอา A B C D นะคะแล้วมันก็จะขึ้นเป็นกราฟที่ตรงนี้เราก็จะดูว่าส่วนใหญ่ตอบได้ถูกไหมนะคะซึ่งคำตอบที่ถูกก็คือคำตอบที่ถูกก็คือนะเมื่อกี้เมื่อกี้คำตอบที่ถูกคือแบบตามหน้าที่ค่ะข้อ4ทีนี้ถ้าเนสอยากจะทำเป็นควิสค่ะเริ่มให้มีถูกมีผิดละสมมติว่าอันนี้เป็นสิ่งที่เขาควรรู้ว่าข้อไหนถูกนะคะเนสจะใช้ลักษณะคำถามค่ะ
นะคะคำถามที่เป็น multiple choice ค่ะต้อง insert นะคะ multiple choice อย่างเงี้ยค่ะเราให้เลือกว่ามี4 choice แล้ว correct answer คืออะไร C ค่ะนะคะเราเนี่ยอาจจะเลือก minimize window ค่ะนะคะเพื่อทำให้เขาไม่เห็นคำตอบของคนอื่นนะคะเดี๋ยวพวกมากลากไปนะคะเนี่ยค่ะแค่นี้เองนะนะคะแล้วก็นี่คือเรียกว่า quiz mode ค่ะซึ่งถ้าเป็นแบบเบสิกนะคะไม่ได้ซื้อโปรนะคะจะได้ทั้งหมด5คำถามใน1คลาสนะคะเวลาทำแล้วก็แค่เปิดตรงนี้ค่ะติ๊กอย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะเริ่มจับเวลาให้เขาตอบแล้วมันจะไปขึ้นที่หน้าจอเขาค่ะขึ้นสไลด์ตัวนี้แล้วให้เขาคีย์เลือกว่าจะเป็น A B C หรือ D ถ้าเขาตอบถูกเขาจะเลือก C ค่ะนะคะนี่ก็เป็นอันนึงที่เนใช้บ่อยนะคะนอกจากนี้ค่ะแนะนำให้เรารู้จักอีกนะคะเมื่อกี้ผ่านไปแล้วนะคะมีการสุ่มผ่านไปแล้วนะคะการถามคำถามไปแล้วการสำรวจความคิดเห็นแบบโพลไปแล้วนะคะซึ่งสิ่งที่ต่างกันของการถามก็คือว่าการถามต้องเตรียมไว้ก่อนต้องอินเสิร์ตตัวนี้ไว้ก่อนค่ะนะคะถ้าอินเสิร์ต multiple choice ไว้ก่อนถ้าเป็นโพลไม่ต้องค่ะสามารถหน้างานได้เลยนะคะบางครั้งนี้ก็เลยโพลบ่อยค่ะเพราะมันทำที่หน้างานนะคะแล้วก็อีกอย่างคือไม่ต้องให้นักศึกษาแบบมีถูกมีผิดนะคะแต่ถ้าบางครั้งเราอยากจะให้ดาวนักศึกษาที่เรียนเก่งตั้งใจฟังนะคะเราจะเป็นควิสก็ได้นะคะอีกอันนึงที่เนยชอบใช้ค่ะนะคะให้มีส่วนร่วมนะคะด้วยการหาตัวอย่างค่ะเหมาะมากเลยค่ะกับคอร์สที่เป็นการตลาดหรือเป็นธุรกิจค่ะเพราะมันอยู่รอบๆตัวนักศึกษานี่แหละนะคะอย่างเช่นเนยจะบอกว่าให้ยกตัวอย่างแบรนด์นวัตกรรมที่เขาชอบอะที่เธอชอบเธอยกตัวอย่างให้ครูดูซิแล้วเราจะได้ดีสคัสกันว่าทำไมเธอชอบทำไมคิดว่าเป็นนวัตกรรมนะคะนี่ก็เป็นลักษณะของการส่งรูปหรือวิดีโอค่ะนะคะเป็นฟังก์ชันที่น่าสนใจมากๆต้องบอกว่าตอนสมัยเวอร์ชันหนึ่งนะคะนี่จะใช้เรื่องการส่งรูปบ่อยนะคะเมนูจะอยู่ที่ประมาณนี้ image upload ตรงนี้ค่ะนะคะนี่คือการส่งรูปค่ะนะคะแต่พอเวอร์ชัน2มันมีวิดีโออัปโหลดด้วยน่าสนใจขึ้นมาอีกนะคะเดี๋ยวทำให้ดูค่ะถ้า image upload ก็ติ๊กตรงนี้ค่ะติ๊กแล้วก็นี่ค่ะเห็นไหมคะแล้วพอถ้าเราต้องการให้นักศึกษาแสดงชื่อไหมปกติแสดงชื่อค่ะเพราะจะได้เรียกมาพูดคุยนะคะแต่บางทีก็จะ minimize ไว้เพื่อไม่ให้คนอื่นเห็นนะคะจะได้ไม่ distract เขามาสนใจงานเพื่อนนะคะให้สนใจหารูปที่ตัวเองชอบก่อนนะคะแล้วก็เวลาที่ขึ้นก็แบบนี้ค่ะแล้วก็ติ๊กจับเวลาได้เลยอ่ะส่งรูปกันค่ะทุกคนครูมีเวลาให้5นาทีให้หารูปมาค่ะลองมาดูที่หน้าจอของนักศึกษาค่ะหน้าจอนักศึกษาเป็นยังไงนี่ค่ะนี่คือหน้าจอนักศึกษาค่ะนะคะหน้าจอเขาก็จะขึ้นค่ะขึ้นตัวนี้เป็นตัวสไลด์นะคะที่อาจารย์นี้บอกว่าขอแบรนด์นวัตกรรมที่ชอบนะคะแล้วเขาสามารถเลือกรูปที่มีอยู่ในโทรศัพท์นะคะต้องบอกก่อนค่ะเวลามีส่วนร่วมนักศึกษาจะร่วมผ่านโทรศัพท์ผ่านเดสก์ท็อปผ่าน iPad อะไรได้หมดเลยค่ะนะคะเขาก็เลือกรูปมาที่มีอยู่ในโทรศัพท์อยู่แล้วหรือไปเสิร์ชออนไลน์ผ่าน Google ก็ได้ค่ะสะดวกมากๆนะคะเสิร์ชตอนนั้นได้เลยเสิร์ชหรือคลิกอันนี้ได้เลยนะคะแล้วก็อัปโหลดขึ้นไปเลยค่ะนะคะนี่คือฟังก์ชันของ image upload ค่ะทีนี้ถ้าเป็นวิดีโออัปโหลดล่ะเดี๋ยวในคีย์อันนี้ออกนะคะวิดีโออัปโหลดก็เลือกที่วิดีโออัปโหลดค่ะแค่นี้เองนะคะนี่ก็เช่นเดียวกันนะคะให้ติ๊กแบบminimize activity นะคะเพื่อที่ว่าของคนอื่นจะได้แบบไม่ดึงดูดความสนใจมากเกินไปนะคะเดี๋ยวมัวแต่สนใจทุกชาวบ้านนะคะให้หาของตัวเองเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัววิดีโออัปโหลดค่ะนะคะแล้วเช่นเดิมก็กดสไลด์โชว์จับเวลาไปได้เลยนะคะสิ่งที่ขึ้นหน้าจอเขาคือแบบนี้ค่ะนะคะนะคะอันนี้เป็นนี่ก่อนค่ะ image upload นะคะสามารถให้สตาร์ได้ถ้าเราชอบถ้าวิดีโออัปโหลดจะขึ้นหน้าจอแบบนี้ค่ะตัวนี้เป็นสไลด์ของเนยเองนะคะตัวนี้เป็นสไลด์ของเนยเองนะคะแล้วก็ตัวข้างล่างของเขาของโทรศัพท์เขาเนี่ยก็จะมีให้เลือกวิดีโออัปโหลดซึ่งสามารถเลือกจากวิดีโอที่มีอยู่ในเครื่องนะคะอย่าส่งผิดอย่าส่งคลิปหลุดมาให้อาจารย์เนยนะแล้วก็ถ่ายเลยก็ได้นะคะถ่ายวิดีโอมาเลยก็ได้เลือกวิดีโอที่มีในเครื่องหรือใน YouTube นะคะมาให้หรือถ่ายมาใหม่เลยก็ได้ค่ะแล้วอัปโหลดขึ้นมาค่ะนะคะแล้วเวลาอาจารย์ได้เนี่ยค่ะก็จะเห็นค่ะว่าแต่ละคนเนี่ยส่งวิดีโออะไรกันมาบ้างนะคะอันนี้แข่งให้นักศึกษาส่งวิดีโออยู่ค่ะโพสต์มานะคะนะคะแล้วเราสามารถให้ดาวได้ค่ะนะคะเราก็เช่นเดียวกันสามารถดาวน์โหลดวิดีโอเก็บไว้ได้นะคะดาวน์โหลดวิดีโอเก็บไว้ได้นะคะนี่ก็เป็นฟังก์ชันใหม่ที่มีใน 2.0 ค่ะนะคะ
อีกฟังก์ชันหนึ่งค่ะที่นิยมนะคะวันนี้จะให้แบบพิมพ์นิยมเฉพาะที่เนนิยมใช้นะคะเดี๋ยวอันที่แอดวานซ์มากขึ้นนะคะเดี๋ยวไปต่ออีพิโซดต่อไปนะคะอันนี้เขาเรียกว่าการช็อตอันเซอร์ค่ะนะคะเนนิยมมาใช้เวลาที่อยากได้ความเห็นของเขานะคะอยากให้แบบแสดงความเห็นน่ะนะคะพิมพ์มานะคะคิดเห็นยังไงพิมพ์มานะคะซึ่งบางทีนะคะนี่จะใช้กับการประเมินคลาสบ่อยมากๆค่ะว่าเรียนจบแล้วเขาคิดยังไงนะคะแล้วก็นี่จะเลือกแบบไม่แสดงชื่อค่ะเดี๋ยวเลือกให้ดูนะคะนะอันนี้มีคนตอบมาแล้วมันเลยเป็นสีเขียวค่ะนะคะนี่ค่ะเลือกที่ตรงนี้เลยค่ะนะคะช็อตอันเซอร์นี่ค่ะเดี๋ยวนี้ไฮไลท์ให้ดูค่ะนี่ค่ะช็อตอันเซอร์นี่ช็อตอันเซอร์ตรงนี้นะช็อตอันเซอร์ตรงนี้คลิกได้เลยคลิกค่ะนะคะมันไม่ยอมนะต้องเป็นสไลด์ใหม่สไลด์นี้มีแล้วมันไม่ยอมเดี๋ยวนี้ทำหน้าว่างๆให้แล้วกันนะคะนิวสไลด์หน้าว่างๆนี่อยากประเมินความคิดเห็นที่มีต่อการสอนนี้นะแต่อีกหนูคลาสพอยต์แล้วก็เลือกช็อตอันเซอร์ค่ะนี่มาแล้วค่ะแล้วก็เลือกบางทีเราจะเพิ่มความคิดเห็นเราไม่อยากโชว์ชื่อนะคะไม่อยากให้เขาแบบแบบแสดงความคิดเห็นแบบกล้าไม่แบบไม่ต้องกลัวว่าจะพูดอะไรแบบไม่ค่อยโอเคอาจารย์นี่ก็รับฟังนะคะก็ hi participant name ค่ะไม่ให้คนอื่น distract ก็ minimize ไว้ช่วงระหว่างส่งก็จะไม่เห็นของคนอื่นนะคะแล้วนี่ก็ขึ้นเลยค่ะเนี่ยค่ะนะคะให้เขาได้ส่งจับเวลาให้เขาส่งตรงนี้ก็จะมีหัวข้อค่ะช่วยประเมินความคิดเห็นที่มีต่อการเรียนการสอนนะคะเนี่ยค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างที่นี่ทำเองนะคะในคลาสเรื่องการจัดการการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมค่ะอันนี้นักศึกษาตอบมาแล้วนะคะมันก็จะขึ้นเนี่ยค่ะนะคะเห็นไหมคะการเอาคลาสพอยต์มาใช้นะคะเรียนกับอาจารย์ตื่นเต้นมากนะคะอันนี้มีการใส่ชื่อด้วยนะคะเราไม่ต้องใส่ชื่อก็ได้เขาจะได้กล้าตอบอะไรที่แบบลบๆได้นะคะเนี่ยอยากให้หนังสือมาเร็วๆนะคะนะนี่เห็นไหมคะเขาก็จะกล้าตอบอะไรที่มันเป็นเชิงปรับปรุงก็ได้นะคะเสร็จแล้วปุ๊บนะคะพอเราได้แบบนี้ค่ะเราสามารถ insert as a slide ได้ค่ะติ๊กตรงเนี้ยนะคะติ๊กตรงนี้ค่ะ insert as a slide ค่ะเนี่ยค่ะเพื่อจะเก็บไว้เพื่อโชว์ให้ทุกคนเห็นพร้อมกันได้นะคะแล้วก็ view เก็บ response จะถูกเก็บออโต้นะคะแต่ถ้าเรา restart เมื่อไหร่มันจะลบทิ้งนะคะเราสามารถให้ star แล้วก็โชว์ star response ได้นี่ไม่ได้ให้ star ใครเลยนะคะถ้าให้ star ก็โชว์ star response ได้หรือเราเสิร์ชหาได้ค่ะอยากจะเสิร์ชแบบคนที่พูดถึงเรื่องของความสนุกใครคิดว่าเรียนอาจารย์นี้สนุกมากมีกี่คนอ่ะนี่ค่ะมีทั้งหมด5คนนะคะใช้คลาสพอยต์แล้วเป็นไงตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมี1คนนะคะเนี่ยเสิร์ชแบบนี้ก็ได้นะคะนะดีนะใครคิดว่าดีบ้างอ่ะดีมีเท่านี้ค่ะนะคะเนี่ยค่ะนะคะเราก็เสิร์ชได้นะคะเราก็ insert เข้าไปได้เดี๋ยวนี้เอาตัวอย่างที่ insert ให้ดูนะคะนี่ค่ะนี่ insert มาค่ะนี่ค่ะเราสามารถ insert แล้วมาแชร์นักศึกษาได้ค่ะนะคะซึ่งทำให้ class point ทำให้การเรียนมีความสุขมากขึ้นนะคะมีส่วนร่วมมากขึ้นอย่างที่ให้ดูตัวอย่างคอมเมนต์นักศึกษาค่ะว่าเขารู้สึกว่าเขาเรียนแล้วเขาตื่นเต้นเขาสนุกนะคะเขาได้แสดงความคิดเห็นซึ่งแน่ว่าอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญค่ะในฐานะครูผู้สอนนะคะให้ลูกศิษย์เราเนี่ยเป็นพระเอกนางเอกค่ะเขาจะจำเนื้อหาที่เขาแสดงความคิดเห็นเนื้อหาที่เขาได้อธิบายให้ครูฟังได้เป็นอย่างดีค่ะดังนั้นก็อยากจะแนะนำโปรแกรมนี้นะคะไปใช้แล้วถ้าเราใช้แล้วเป็นยังไงมีประสบการณ์ใหม่ๆอะไรมาแชร์กับอาจารย์เนธแชร์ได้เลยค่ะนะคะชอบตรงไหนไม่ชอบตรงไหนนะคะคอมเมนต์กันได้เลยค่ะเพื่อเนธจะได้ทราบแล้วก็ไปแจ้งกับเจ้าของโปรแกรมหรือกระทั่งนะคะวิดีโอคลิปชุดนี้ชอบตรงไหนไม่ชอบตรงไหนอยากให้เพิ่มอะไรบอกเนธได้เลยค่ะแล้วพบกันนะคะเดี๋ยวถ้ามีเวลาเดี๋ยวทำคลิป2ต่อค่ะสำหรับฟังก์ชันที่แอดวานซ์มากขึ้นนะคะคิดถึงรักทุกคนเลยค่ะ